สวัสดีครับสนามข่าว7สีครับวันอังคารที่15มีนาคม2559คุณผู้ชมอยู่กับคุณชจีวงอัมไพคุณอนวัฒน์จัดให้และผมณัฐพงศ์มูฮัมหมัดครับครับคุณผู้ชม SMS 477111นะครับส่งข้อความกันเข้ามาได้ Facebook สนามข่าว7สีนะครับ ID Line New Insight วันนี้คุณเพลงลบธีริกุลดิโลกนะครับค่ะสนามข่าวแรกวันนี้นะคะเราจะไปดูความคืบหน้าระบบดับเพลิงของตึก SCB Park ถนนรัชดาภิเษกที่ระเบิดจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง8คนนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งนึงค่ะขณะเดียวกันนะคะคนงานที่รอดชีวิตก็มีการเปิดใจกับทีมสนามข่าว7สีติดตามได้พร้อมกันกับคุณธนนันท์วงศ์วสวัสดิ์กันค่ะเจ็บตรงไหนหลังเกิดเหตุระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่หรือ SCB Park ทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่13มีนาคมที่ผ่านมามีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตสรุปทั้งหมด8คนได้รับบาดเจ็บรวม7คนในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ที่ยังต้องพักในห้อง ICU 4คนและรอดูอาการ3คนซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแพทย์ได้อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมดูอาการได้ไม่ได้เล่าค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ถามเขาหนูมาที่โรงพยาบาลเลยก็ไม่ได้ถามเขาเลยเพราะว่าเขาไม่มีแรงพูดด้วยค่ะแล้วตอนนี้ได้คุยกันไหมว่าตอนนี้อาการรู้แต่ว่าอาการคือเขารู้สึกดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังหายใจติดขัดอยู่ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตทั้ง8คนทั้งหมดถูกส่งไปทำการชันสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วทุกคนทราบชื่อที่อยู่ชัดเจนหรือเพียงรอญาติของผู้เสียชีวิตมาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นจากผลการตรวจที่เราได้ตรวจมาเนี่ยทั้ง8รายมีลักษณะการตายในลักษณะเดียวกันเกือบหมดนะครับเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นสันนิษฐานว่าเป็นการที่สมองขาดอากาศนะครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยจะขออนุญาตตรวจให้ละเอียดจริงๆนะครับก็คือคงต้องนำเลือดนำปัสสาวะนำสิ่งที่เราเก็บได้จากศพทุกรายเนี่ยไปตรวจครับเพื่อหาเศษที่แท้จริงก่อนที่จะระบุอย่างชัดเจนครับเราทราบชื่อที่ทางธนาคารแจ้งมานะครับว่าเป็นใครแต่เรายังไม่ได้สามารถระบุที่ตัวญาติตัวบทตัวศพได้เลยเพราะยังไม่มีใครมายืนยันตัวบุคคลกับเรานะครับอันนี้อาจจะต้องรบกวนมาครบแล้วรายชื่อมาแล้วครับรายชื่อมาแล้วแต่ว่าต้องรอญาติทุกคนมาช่วยกันดูว่าคนไหนเป็นใครฮะสำหรับการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบได้ลงไปดูที่เกิดเหตุนี้อีกครั้งซึ่งแม้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่มีความเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้อาจเกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องศึกษาต้องเข้าใจในระบบของการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการดูแลอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้ชัดเจนถ้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียงดังยังไงก็เฉยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาไหมล่ะใช่ไหมฮะนั้นต้องเข้าใจในเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดของใครหรอกมันเป็นความผิดของผู้ที่บางเป็นเรื่องของเฉพาะตนแต่ผมยืนยันว่าธนาคารนี่ทำเต็มที่แล้วถึงเปลี่ยนมาเป็นไนโตรเจนไงตอนนี้ก็คงขอศึกษาก่อนว่ามันมีขณะที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะมีการเจาะยึดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเมื่อเจาะปุ๊บมันก็จะมีฝุ่นละอองนะฝุ่นละอองเนี่ยซึ่งมันอาจจะไปอยู่ใกล้กับสโมกดีเทคเตอร์คือสโมกคือควันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นฝุ่นละอองจากควันจากการเจาะมันก็จะทำให้เป็นพาร์ติเคิลลอยไปทำให้เกิดตัวดีเทคเนี่ยตัวตรวจจับเนี่ยทำงานแล้วก็ทำให้ระบบไพโรเจนเนี่ยทำงานขึ้นมาการเข้าทำงานของผู้รับเหมาในครั้งนี้มีการเจาะด้วยอุ้ยยังไม่มีข้อมูลเลยคือตอนนี้เรากำลังมองดูว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วเจอร่องรอยนะครับว่ามันมีการเจาะหรือเชื่อมอะไรเขาก็คงกำลังตรวจสอบคงมีหลายจุดแต่ว่ามันจะเป็นสาใช่ถึงขนาดทำให้มันเกิดตรงการตรวจจับควันแล้วทำให้เครื่องทำงานหรือเปล่าขณะที่ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่างให้ความเห็นทางเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติไพโรเจนว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงเป็นที่นิยมใช้ในการป้องกันอัคคีภัยโดยเฉพาะห้องเก็บรักษาเอกสารหรือข้อมูลสำคัญซึ่งใช้อยู่ในหลายธนาคารในประเทศไทยขณะเดียวกันมีความเป็นไปได้ว่ากรณีดังกล่าวอาจเกิดจากมีฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจำนวนมากระหว่างการทำงานจนทำให้ระบบป้องกันอัคคีภัยปล่อยสารเคมีออกมาคือระบบนี้ใช้
ไพโตรเจนนี้ใช้สำหรับห้องที่มีเอกสารเท่านั้นนะครับที่เรียนทราบคือเรามีการปรับปรุงระบบขึ้นมาให้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะฮะคือใช้ระบบรุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมคือเรียกระบบไพโตรเจนนะครับตอนเมื่อระบบมันทำงานเนี่ยมันจะให้มีความนะ visibility คือจะไม่มีควันเห็นนะฮะไม่ได้เห็นชัดขึ้นนะครับคล้ายกันมากเลยครับควันก็คืออนุภาคเล็กๆนะครับที่เวลาถูกเผาไหม้ร่างกายก็เป็นเท่าใช่ไหมฮะลอยขึ้นมาโดยความร้อนฝุ่นก็เหมือนกันนะครับก็เป็นอนุภาคเล็กๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นจากทรายเล็กๆหรือว่าพืชหรือว่าดอกไม้อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นอนุภาคเล็กๆเหมือนกันเมื่อมันเข้าไปในเขาเรียกว่าเข้าไปในแชมเบอร์นะครับคือสโมกดีเทคเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีแชมเบอร์คือช่องอากาศให้มันเข้าไปไงนะครับพอมันเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็แอคทีเวตนะครับก็ส่งสัญญาณไปนะมีครับถ้าเปิดการทำงานแล้วมันเกิดฝุ่นไอ้ตัวที่มันระเบิดเนี่ยแหละไอ้ตัวที่มันระเบิดเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก่อนที่จะสลายเป็นอากาศเนี่ยความร้อนมันอาจจะสูงถึง400300-400รัศมีนั้นอาจจะเจอแป๊บเดียวก็อาจจะถ้าคนไม่อ่อนเพลียหรือว่าไม่แข็งแรงสู้เข้าไปมันหมดสติแป๊บเดียวก็หมดสติเท่าที่ทราบคือในห้องข้างล่างเนี่ยมันเป็นห้องโถงใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นห้องโถงใหญ่หนีกันไม่ค่อยทันมันเอ็กซ์โพสมาเต็มห้องผมว่าไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ในระยะกระชั้นชิดมากน่าจะไม่เกินถ้าดูในห้องไม่น่าเกิน10 เมตรหนึ่งก็คือไม่มีเหตุเพลิงไหม้เลยในอาคารทำไมระบบนี้ถึงทำงานและปล่อยก๊าซออกมาข้อ1 นะครับข้อ2ก๊าซนี้ที่ได้ชื่อว่าเขาบอกว่ามีท็อกซิตน้อยคือเป็นก๊าซพิษน้อยมากและไม่ได้กำจัดออกซิเจนจากคำที่เขาได้โฆษณาเนี่ยนะฮะแต่มีผู้เสียชีวิตและ3นะฮะทำไมผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่สามารถหนีได้ทันนะครับ3อย่างนี้เป็นบทเรียนทางด้านวิชาการที่ทางวสท.ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับจะนำไปศึกษาออกข้อกำหนดนะครับหรืออาจจะเป็นข้อควบคุมในอนาคตนะครับสำหรับการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ตำรวจได้สอบปากคำพยานไปแล้วนับ10 ปากแต่ยังจำเป็นต้องเรียกสอบปากคำวิศวกรทั้งผู้ที่ดูแลด้านความปลอดภัยผู้ออกแบบอาคารผู้เชี่ยวชาญระบบป้องกันอัคคีภัยมาสอบถามการติดตั้งระบบต่างๆภายในอาคารและการทำงานของระบบไพโรเจนรวมถึงยังต้องเรียกบริษัทผู้รับเหมาช่วงมาสอบสวนเพื่อหาข้อสรุปว่าเป็นเพราะความประมาทหรือความผิดพลาดของระบบครับในด้านวิศวกรก็ดีในด้านการรักษาความปลอดภัยในด้านการวางระบบปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวก็จะสอบในส่วนของพวกนี้เพื่อที่จะเป็นวิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะครับอาจจะประมาทหรือว่าอุบัติเหตุขึ้นอยู่กับพยานฐานที่เราจะได้ฮะได้เร็วก็สรุปเร็วแต่คาดว่าไม่นานนะครับภายในไม่เกินสัปดาห์นี้ก็เสร็จแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลทางเทคนิคจากเจ้าหน้าที่หลายส่วนที่ออกมาให้ความคิดเห็นนะครับแต่ว่าการเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุในวันนี้ยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลาในการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปขณะเดียวกันคำถามหลักๆที่เจ้าหน้าที่ต้องหาคำตอบให้ได้นะครับก็คือระบบไพโรเจนทำไมในขณะเกิดเหตุระบบนี้จึงทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติอาทิตย์นี้รับบุษบันนนท์ถ่ายภาพผมธนันท์วสวัตทีมสนามข่าว7 สีแรงครับ